คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาจะรู้วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับไม่จำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมแบบเด็กๆเช่นแบบอารมณ์โกรธเวียงวีนอันนี้เราอาจจะเคยเจอเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ตอบสนองเนี่ยกับสถานการณ์นั้นๆนะครับได้อย่างเหมาะสมแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเกลาคาเฟ่พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่พลังบวกที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองและยาใจให้กับทุกคนที่เข้ามาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามานะครับที่ร้านเกาคาเฟ่อีกครั้งอยู่กับผมวิทย์บาริสต้าประจำร้านรายงานตัวครับแน่นอนว่าวันนี้วิทย์เนี่ยจะพาทุกคนนะครับได้มาลิ้มลองเมนูมอคค่ากาแฟผสมช็อกโกแลตสุดเข้มข้นเป็นเมนูที่จะเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดื่มด่ำแล้วก็ได้ชิมกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าถ้าจะเริ่มในเรื่องของการกินกาแฟเนี่ยหรือว่าดื่มกาแฟเป็นนะครับอาจจะหาเมนูง่ายๆอย่างมอคค่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเมนูเริ่มต้นที่ดีเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นเมนูกาแฟที่ผสมผสานระหว่างความคุ้นเคยชินของเราอย่างช็อกโกแลตนะครับมาทำให้ตัวกาแฟเนี่ยเบลนด์จนมันไม่หนักเกินไปนะครับอันเนี้ยจริงๆวันนี้ถ้าให้มองตัวกาแฟกับเรื่องช็อกโกแลตที่เป็นเมนูมอคค่าเนี่ยก็อาจจะมองได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยถ้าให้มองกาแฟนะครับก็เหมือนชีวิตวัยผู้ใหญ่นั่นเองแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยที่เหมือนชีวิตวัยเด็กนะครับจากวันนึงครับที่เราเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นเนาะทำงานหรือตัดสินใจครับอะไรที่ต้องเด็ดขาดขึ้นบางทีเราเนี่ยก็ติดนิสัยความเป็นเด็กมาบ้างตัดสินใจครับก็ไม่ขมไม่ค่อยขาดนะครับทำอะไรก็ถูกมองว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วคนในทีมครับสื่อสารว่าชอบไม่ชอบสิ่งนั้นหรือไม่เอาสิ่งนั้นเลยแต่ก็ตอบไม่ได้ครับว่าเพราะอะไรหรือบางเหตุการณ์ครับที่ก็ตอบไม่ได้นะว่าทำไมทำแบบนี้หรือต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรตอบไม่ได้จริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเล็กๆนะครับที่เราลืมสังเกตเราอาจจะใช้อารมณ์ครับเข้ามาแทรกเข้ามาเป็นหลักในการตัดสินใจว่าวิอันเนี้ยชอบเพราะสวยชอบเพราะอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆครับการตัดสินใจเนี่ยว่าชอบหรือไม่ชอบทำไม่ทำแทนที่มันจะมีเหตุและผลมารองรับเนาะแต่เราจะรู้สึกว่าก็ชอบอ่ะชอบเฉยๆไม่ทำเพราะอะไรบางทีก็ตอบไม่ได้ตรงนี้ครับเลยเป็นความแตกต่างของความคิดแบบผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้ซึ่งความเป็นเด็กนะครับไม่ใช่แค่ดูตัวเลขของอายุอย่างเดียวเนาะเพราะบางทีครับเรายังเคยเจอคนที่อายุน้อยเนาะแล้วเขาก็สามารถคิดพูดทำอย่างกับคนที่มีประสบการณ์หรือที่เราเรียกกันครับว่าคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาหาจุดที่เราจะเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะครับไม่ใช่แค่อายุเยอะขึ้นตามกาลเวลาความเป็นผู้ใหญ่นะครับเราอาจจะไม่ตัดสินกันที่อายุนั่นเองวุฒิภาวะนะครับถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมตามวัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับผมสามารถยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะเห็นได้หลากหลายนะครับว่าคนที่มีความขาดวุฒิภาวะเนาะในสังคมของเราหรือขาดทักษะด้านการควบคุมอารมณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการกระทบนะครับในเรื่องของวงกว้างด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่ากล่าวโทษใครที่เป็นวุฒิภาวะต่ำหรือสูงแต่เราครับจะมาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วก็ย้อนดูตัวเองสักนิดนึงว่าเราสามารถเนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับจริงๆคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาจะรู้วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับไม่จำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมแบบเด็กๆเช่นแบบอารมณ์โกรธเวียงวีนอันนี้เราอาจจะเคยเจอเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ตอบสนองเนี่ยกับสถานการณ์นั้นๆนะครับได้อย่างเหมาะสมแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีจริงๆถ้าบอกว่าบางทีเรามีเหตุการณ์แล้วมันกระทบกับจิตใจแล้วเราตัดสินใจด้วยความใช้อารมณ์เนาะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าความไม่รู้นะครับทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ถ้าเราไม่เข้าใจในอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตนเองเนี่ยเราอาจจะทำให้อารมณ์เนี่ยบงการชีวิตของเราอยู่ก็ได้แล้วก็ทำให้ผู้คนแล้วก็สถานการณ์รอบตัวของเราเนี่ย
มีความที่อึดอัดเนาะหรือบางทีเราก็จะโยนความผิดเหล่านั้นให้กับพวกเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยวันนี้ครับวิธีการจัดการเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากสังเกตตัวเองก่อนอย่างเช่นเรื่องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วแหละว่าการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นที่น่ารักนะครับก็คือบางทีเนี่ยการที่เรามีสิ่งนี้มากขึ้นนะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีอีโก้ต่ำด้วยแล้วก็พร้อมจะเปิดรับความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอเพราะการที่เราพยายามทำตัวให้เล็กไม่ดูใหญ่เกินไปในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยแปลว่าเราก็คือยอมรับที่จะฟังเสียงความคิดเห็นคนอื่นเพื่อจะเอามาพัฒนาทั้งกิจกรรมสิ่งที่เป็นตัวเราเองด้วยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่ร่วมกันนะครับนอกจากนี้ก็ควรจะมีในเรื่องของความยืดหยุ่นเนาะเพราะชีวิตเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเราครับก็ควรจะปรับเปลี่ยนปรับตัวเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์บวกกับความอดทนอีกนิดนึงนะก็คือในเรื่องของคุณสมบัติสำคัญเลยที่จะทำให้เรานะครับมีวุฒิภาวะมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรนะครับเป็นดั่งใจเราได้ทุกอย่างเราต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นนะครับเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นๆด้วยรวมถึงในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจและกล้าตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบชีวิตของเราเองนะครับจริงๆสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งตัวเราเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราก็มีเหตุและผลครับทำให้เราตัดสินใจอะไรเนี่ยได้เฉียบขึ้นบางทีเพื่อนทำให้เราโกรธเราก็จะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เพื่อนทำให้เราโกรธเพราะอะไรเราอาจจะโกรธเขาน้อยลงครับแล้วก็ไม่ตัดสินแล้วก็มองเขานะครับหรือว่าจัดเขาเนี่ยไปสักเรื่องเลยนะครับตรงเนี้ยนอกจากในเรื่องของเข้าใจเขาละก็เรื่องกล้าที่จะตัดสินใจด้วยว่าโอเควันเนี้ยเรารู้เหตุและผลเรามีบรรทัดฐานที่สามารถตัดสินใจได้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรากล้าที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะผสมผสานรวมตัวกันนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตระหนักรู้ในตัวเองได้นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันสังเกตตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรแล้วคิดอยู่เสมอนะครับไม่เหมือนแบบว่าคิดปุ๊บแล้วทำปั๊บแต่ว่าจะเป็นการที่คิดทบทวนแล้วก็มองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีละและก็เป็นสิ่งทั้งดีต่อตัวเราและต่อผู้อื่นเราถึงจะลงมือทำสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้สั้นๆนะว่าจริงๆนะครับเราสามารถแสดงความต้องการของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือไม่เคารพคนอื่นเนาะเราแค่ต้องรอบรู้นะครับหรือว่ารู้ขอบเขตแล้วก็ยืนหยัดเพื่อตัวเองบ้างก็เท่านั้นเองอย่าปล่อยให้สิ่งเร้าภายนอกหรือว่าอารมณ์เพียงชั่ววูบนะครับมาทำลายชีวิตของเราแค่นั้นเองและนี่ก็คือเมนูมอคค่าที่พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับได้ดื่มด่ำแล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันสำหรับเมนูนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนิดนึงและอย่าลืมครับที่จะแชร์นะครับส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักกันเหมือนเดิมด้วยครั้งหน้านะครับมาพบกับวิทย์ได้ใหม่ในวันจันทร์ที่3ของเดือนเนาะหรือว่าสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube กราวโชว์หรือจะเป็นที่ Spotify ของกราวนิสัยอันตรายพอดแคสต์ก็ได้เลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้ชีวิตให้มันดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ทางเราเนี่ยเรามีหนังสือที่เรียกว่า self help นะครับที่จะแก้เพนพอยต์อย่างถูกจุดนะครับตรงประเด็นและก็เห็นผลชัดด้วยเขียนโดยพี่พิงพิงนะครับ CEO บริษัท9365ของเรานั่นเองนะครับกับหนังสือ how to grow ชีวิตให้ดีกว่าเดิมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยปรับ mindset นะครับ up level skill นะครับคิวอีโก้แล้วก็เติบโตสู่ความสำเร็จอีกด้วยแล้วก็เหมาะสมกับคนแบบไหนนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยปรับไลฟ์สไตล์ของเราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพิ่มพลังใจให้กับชีวิตของเราใครที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบผมพูดมาอยู่แล้วก็รีบไปเลยนะครับสามารถไปสั่งซื้อหนังสือดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ Facebook กล่าวนิสัยอันตรายหรือว่าไปซื้อในที่ร้านหนังสือใกล้คุณก็ได้แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ชั้นเบสเซลเลอร์เรียบร้อยนะครับใครที่กำลังหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็สามารถเดินไปที่ร้านหนังสือใกล้คุณได้เลยแต่ที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนี่ยก็คือมาที่เพจ Facebook กราวดิเซอันตรายแล้วก็ติดต่อทางน้องแอดมินได้เลยนะครับวันนี้วิทย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าครั้งหน้าอยากจะชิมเมนูแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้วิทย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ